หัวหน้าผมสั่งไว้ว่าถ้าจะจบต้องให้มาคุกเข่าใช่ไหมครับอือฮึหน้าผมบอกว่ามีสองทางเลือกไม่คุกเข่าก็เอาอาวุธลุงหายสองชิ้นได้ครับไม่มีปัญหาทั้งตัวก็ได้นะเฮียสัตว์แล้วบอกเลยนะผมขึ้นไปจักรพรรดิเมื่อไหร่อ่ะผมจะไล่กดทีซีต่อไอ้สัตว์ยกสองไม่จบอ่ะกูแน่กูยังว่าถือยังไม่จบไอ้สัตว์กูกับมึงยังตัดสินก็ไม่จบแต่ตอนนี้กูขอถอยก่อนก้าวนึงยก3ขอถอยก่อนก้าวนึงไอ้สัตว์พอถ้าปืนมาเมื่อไหร่เดี๋ยวมึงเจอแน่สัตว์ถ้ามึงไม่มีรถถังซะก่อนนะมันก็ไม่มาจากซีโร่ถ้าพวกมึงยังกระโจมมึงก็แค่เลี้ยงไป In the city ไม่ใช่ประเทศไทย And the way give a fuck ไม่สมมันของใจไม่สมมันรุนได้ถ้าที่กูรุน I'm in the city มันคนจะได้กระร้องถ้าก็ไม่อยากเป็นน้ำได้หาประตูฟินิตจะทอช I'm in the family ถ้าพวกมึงคิดจะวาด You can call me what you want I said I don't give a fuck พวกกูเดินใส่กันอยู่ใน family I said you fire all day แต่ว่าพวกมึงจะคิดเองที่นี่มึงอันตรายคนไม่จริงเพราะว่าพวกกูมัน never cryบอกกันกันตอนนี้พวกกูมันก็จะใช้บอกกูเลย But I gotta kill Family City พวกมึงต้องรับไม่ใช่แค่ Shine for all people In my heart you pistol Born as long as I'm a gun I'm a taxi hero ขับได้หรอพี่แหลกอะตอนนี้ได้ครับใช่ครับโอเคโอเคขอบใจเด้อที่มาในนานาพี่แบ๊บพี่เป๊ะไม่เชื่อใจผมอะตอนแรกอะงงจังเชื่อใจใครไม่ได้น้องพี่จุกเอารถผมไปไหนเดี๋ยวพี่แต่ผมเป็นน้องชายสุดที่รักของพี่นะคุณไม่รับผมเป็นญาติได้พี่โอ้แรงโอ้โหพี่รอดไปได้พี่บับไอ้บับเป็นเรื่องที่เสียจริงอะไรนะรถพี่เป็นไงบ้างเนี่ยพี่เลเบลล่าเขาเรียนรู้เออเนียนเนาะมึงยังขายไอ้สัตว์ประกันนี้สวัสดีนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะสวัสดีครับนี่น้ำน้ำเกือบหายไอ้สัตว์แต่ไม่ดีที่ผมช่วยไว้ไม่หายเรามายอมแพ้เว้ยเราไม่ไหวกับทีซีจริงไอ้เหี้ยใช่หรอได้สวัสดีครับลุงครับมีอะไรบ้างครับก็ข้อตกลงมีประมาณนี้นะครับลุงคือตอนแรกที่หัวหน้าผมสั่งไว้ว่าถ้าจะจบต้องให้มาคุกเข่าใช่ไหมครับหน้าผมบอกว่ามีสองทางเลือกไม่คุกเข่าก็เอาอาวุธลุงหายสองชิ้นได้ครับไม่มีปัญหาทั้งตัวก็ได้นะแล้วก็ครับพี่มาดีสักครู่นะครับควันเลยครับพี่อ้อยดันครับเดียวครับหายไปแล้วอ๋อไม่เห็นไม่เห็นกดลงควันอาวุธ2ชิ้นเนี่ยถามหน่อยครับมีอะไรบ้างครับต้องเป็นอาวุธใหญ่ใช่ไหมครับเลือกอาวุธนิด
ครู่นะครับเดี๋ยวผมถามก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุอาวุธมาเลยเขาแค่บอกว่าอาวุธ2ชิ้นผมมีประแจกับค้อนอยู่พอดีครับ2ชิ้นน่าจะได้อยู่เนาะหัวหน้าคุณต้องการอยู่แล้วมีแฉลงด้วยนะเมื่อไหร่เราจะออกมาเองครับเมื่อไหร่ต้องเมื่อไหร่เมื่อไหร่ปล่อยเถอะพี่ปล่อยเถอะปล่อยเถอะเขาไม่อยากเจอไม่ต้องเจอไอ้เหี้ยสันโดดอ่ะเขารักสันโดดอยากเจอทำไมนักหนาวไอ้เหี้ยเข้าใจไม่ไปเห็นหน้ามันเลยเจ้าพ่อเซียงไฮ้ข้างหลังใครวะไม่รู้บอกมาขายประกันมันเหมือนคนปัญญาสวัสดีครับสนใจทำไหมครับบริษัทขึ้นยักษ์ประกันภัยครับผมลุงยาทำไมไอ้บอลก็มาขายนะเหมือนอีเปิงสมัยก่อนเลยโหหรือนั่นมันเดอะบอสเหรอไม่ใช่มั้งนี่น่าใช่มั้งจังเกิร์ฟอันนี้เดอะเกิร์ฟเขาบอกว่าอาวุธธรรมดา2ชิ้นหรือว่าอาวุธแดง1ชิ้นครับลุงโอเคได้ครับแล้วมีอะไรอีกมั้งครับแล้วก็ธนาคารต้องอยู่ภายใต้ TC ครับแล้วก็ต้องเสียค่าเข้า20ล้านแล้วคนอื่นเขาเสียค่าเข้า20ล้านไหมครับคือสำหรับแก๊งที่ไม่ได้ไปก่อเรื่องไม่แต่ว่าผมก่อผิดแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ใน TC นะผมก็ไม่ได้อยู่กฎในกฎของ TC นะฮะตอนผมก่อผมอยู่นอก TC นะเข้าใจครับลุงแต่คือหัวหน้าเขาไม่ให้เข้าฟรีๆครับสำหรับแก๊งที่ไปก่อเรื่องมาฮะไม่เป็นไรจ่ายไปก็ได้นะครับแต่เนี่ยเขาให้เวลา1เดือนครับฮะให้เวลา1เดือนครับในการจ่ายเงิน20ล้านอ๋อโอเคตกใจหมดคิดว่าแม่กูตี1เดือนแล้วก็ระหว่างนี้1เดือนแก๊ง JK ห้ามไปซื้อเรื่องใครเลยนะครับฮะแต่ถ้ามีแก๊งที่แบบเขามาพาดกับแก๊ง JK เองอันนี้ก็ตีได้ปกตินะครับแล้วถ้าเรื่องพวกบัฟอะเรื่องพวกบัฟหมายถึงที่เรื่องที่ผ่านมาใช่ไหมครับลุงเรื่องเก่าแล้วครับเรื่องเก่าอะไรประมาณนี้เรื่องเก่าที่ผมเคยมีก่อนหน้านั้นแต่ว่าผมยังไม่ได้เอามาเล่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมรอน้องๆอยู่อะไรประมาณนี้ครับนี่ยังซื้อเรื่องได้อยู่ไหมหรือว่าไม่ได้แล้วมันนานไหมครับลุงเรื่องเก่านี่คือนานไหมครับก็นานแล้วครับตั้งแต่ยังไม่เกิดเรื่องเลยไม่เกิดเรื่องเนี้ยติดไว้ก่อนใช่ติดไว้ก่อนอ่ะแปะโป้งไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยกับพวกโคอีหรือว่าอะไรเนี้ยเมื่อนานมาแล้วครับอะไรประมาณนี้ครับเพราะผมก็อยากขึ้นจากกระพัดที่เร็วที่สุดอ่ะผมอยากได้บ้านคืนอะไรประมาณนี้ผมขอรายชื่อแก๊งแล้วก็ปัญหาที่ลุงเจอได้ไหมครับโอ้ยเยอะโอ้โหจะให้บอกตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวไว้ถึงแบบว่าไม่ถามผมถามไม่เฉียวว่า TC อนุญาตไหมคือห้ามผมซื้อเรื่องเนี่ยก็คือไม่ได้ซื้อเรื่องไม่ได้ซื้อตอนเนี้ยแต่ว่าเรื่องมันนานแล้วอ่ะว่ายังใช้ได้อยู่ไหมแค่นั้นเองผมจะถามไปก่อนผมจะได้ไต่ตองแล้วก็มาบอกว่าแก๊งไหนเป็นแก๊งไหนว่ามีเรื่องอะไรบ้างผมจะได้มาบอกประมาณนี้ครับลุงคือแก๊งทุกแก๊งในเครือ TC ตอนเนี้ยจะได้โปรเทคจากแก๊ง JK 30วัน JK จะไปตีแก๊งไหนใน TC ไม่ได้เลยครับ30วันเดือนนึงเลยเอาเดือนนึงเลยเหรอทำไมเขาถึงได้โปรเทคครับครึ่งเดือน7วันทำไมเขาได้โปรเทคกันแล้วไอ้พวกนี้ที่มันมีเรื่องและไอ้พวกนี้มีเรื่องอยู่ทำไงอ่ะถ้าเขาคือผมอ่ะเป็นคนแพ้ผมคนได้โปรเทคหรือเปล่าครับเพราะว่าคนชนะไม่มีสิทธิ์ได้โปรเทคไม่ใช่หรอครับในกฎของ GC ก็บอกไว้นี่อันนี้คุณจะปรับเปลี่ยนกฎได้ไงอ่ะนี่ผมทำหน่อยดิอันนี้เป็นกฎของ TC นะผมที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็อยากให้มันอยู่ในกฎของ TC นะครับถ้า TC ปรับเปลี่ยนกฎแบบนี้ผมจะเชื่อมั่นใน TC ได้ไงอ่ะอันนี้ผมเชื่อมั่นใน TC นะผมแพ้ TC เนี่ยผมเข้ามาผมก็อยากได้ความเป็นกลางกับ TC อ่ะ
เท่ากับว่าผมเข้ามาใน TC อยู่ผมก็ยังโดนกลั่นแกล้งอยู่อ่ะดิเพราะว่าผมก็เอาอาวุธหายมันไม่ใช่เกือบทั้งแก๊งเลยนะของเราหายแก๊งอื่นได้เพียงแต่ JK ก็ได้ครับคือแก๊งอื่นก็ไม่สามารถไปตี JK ได้เหมือนกันครับ30วันแล้วทำไมคนชนะได้โปรเทคอะครับอันนี้มันไม่เชิงแบบคนชนะครับลุงเพราะว่ามันเป็นก็ชนะไงก็เขาชนะไงทีซีอะก็ชนะไงครับมันไม่ใช่ภารกิจเลยก็เขาชนะไงฮะคืออันนี้มันไม่ใช่แก๊งชนะครับลุงมันเป็นในรูปแบบทีซีชนะแล้วรูปทีซีชนะแล้วเสือกให้โปรเทคแก๊งพวกนี้นะผมงงมันไม่ใช่แบบนั้นครับลุงคือผมโปรเทคสำหรับแก๊งที่เขามาช่วยแล้วก็เขาเสียทรัพยากรใช้ไปค่อนข้างเยอะครับแล้วเขาไม่ได้แบบสินสงครามหรือของชดเชยจากการเล่นสตอรี่อ่ะครับเขาไม่ได้นับเคสอุ้มไม่ได้อะไรเลยครับแต่ถ้าในระหว่างกดโปรเทคเนี่ยในระหว่างที่ลุงมีโปรเทคและเขามีโปรเทคถ้าเขามาแหลมกับแก๊งลุงเนี่ยถือว่าโปรเทคถูกไม่สามารถได้แล้วถ้าเรื่องเก่าๆแล้วเรื่องเท่าเก่าอย่างเงี้ยมันก็ยังมีโปรเทคอยู่ไม่ใช่หรอถ้าแบบเนี้ยผมก็ไม่สามารถตีได้ดิเรื่องเก่าๆถ้ามันมีพลาดด่าจริงอะไรอย่างเงี้ยจริงคือสามารถตีได้อยู่แล้วครับโอเคงั้นโอเคครับงั้นโอเคเลยงั้นโอเคเลยอันนี้โอเคเลยไม่นี่นะครับถ้ามีเรื่องด่าหรือว่าอะไรอ่ะมันโอเคเลยมันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันมีหลายแก๊งที่ด่าผมอยู่ครับด่าดักด้วยผมนั่งร้องไห้อ่ะกับน้องๆผมในแก๊งอ่ะนั่งร้องไห้เลยไม่เคยร้องไห้เลยนะตอนตีเหรอครับลุงใช่ครับตอนตีเขาด่าแรงมากเลยอ่ะตีไม่ว่าปากมันขยับมาดิคือผมเข้าใจนะอันนี้ผมเข้าใจนะว่าเป็นภารกิจของ TC ถูกต้องไหมครับแต่ว่า TC บังคับให้เขาบัฟพวกผมด้วยเหรออันนี้มันเหมือนแค้นส่วนตัวป่ะอันนี้ขอถามตรงๆเลยนะฮะก็คือเป็นภารกิจของ TC ที่มอบหมายนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันบัฟจนแบบผมนั่งร้องไห้เนี่ยนะคุณแก่ของผมก็มีหัวใจนะครับตีแม่ว่าปากมันขยับอ่ะพี่นั่นคือคำพูดของเขาเองด้วยมันเหมือนเป็นการแค้นส่วนตัวแล้วแบบเอา TC มาใช้อย่างเงี้ยเพื่อได้ตีกับพวกผมอ่ะใช่ TC เป็นแบ็คอ่ะก็เลยห้าวสุดอ่ะห้าวส่งเนี่ยคาเลมครับพักดีเดี๋ยวพูดแบบเหี้ยอะไรเหี้ยปากไอ้สัตว์อย่าแหลมได้ป่ะพวกมึงอย่าแหลมได้ป่ะไอ้สัตว์กูอยู่อย่าแหลมได้ป่ะอย่าแหลมดิต่อเลยครับคืออันเนี้ยผมเข้าใจในมุมลุงนะครับแต่คือในมุมของพวกเขาอ่ะมันส่วนตัวไงฮะแน่นอนว่ามันเป็นการด่าทั้งสองฝ่ายอ่ะมันอาจจะมีส่วนตัวผสมไปด้วยครับแต่คือไม่มีครับผมไม่ด่าครับผมไม่ได้ด่าครับอันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้เราค่อยคุยตอนที่มันเกิดเรื่องดีกว่าไหมแต่อันนี้ยังได้เนาะได้เนาะเพราะทีซีพูดไปแล้วนะเมื่อกี้นะอ่ะลุงบอกว่ามันเป็นเรื่องก่อนที่จะตีนะครับก็เรื่องก่อนด้วยเรื่องนี้ด้วยครับรวมมีอะไรรวมใส่ไข่มาเลยครับก็รวมใส่ไข่มาก็รวมเรื่องนี้ไปด้วยไงหมายถึงถามเรื่องนี้ด้วยไงว่าแบบเวลาด่าอ๋อถ้าเป็นระหว่างตีอ่ะคือยังไงตรงเนี้ยมันซื้อเรื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าถามว่าลุงมีสิทธิ์โกรธพวกเขามั้ยก็มีสิทธิ์ครับแต่ลุงต้องซื้อจากเรื่องอื่นนะครับอ่าฮะโอเคไม่มีปัญหาผมว่าผมสร้างได้อยู่แล้วแล้วก็มาถามเรื่องงานในเมืองด้วยครับคือ TC ไม่เกี่ยวนะเราเคยคุยรอบนั้นไปแล้วเนาะงานในเมืองอะไรประมาณนั้นก็เป็นธุรกิจของแก๊งอะเนาะ TC ปล่อยอิสระถูกต้องไหมครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอเสริมเรื่องธุรกิจครับลุงถ้าเป็นไม่ได้ฝากแจ้งทีซีหน่อยว่าเอ้ย JK ขอแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าผมจะไม่ได้ไปบอกแก๊งอื่นนะแต่ TC แค่อยากรับทราบเฉยๆว่าโอเค JK อยู่ในดูแลธุรกิจงานนี้อยู่ต่อไปนี้งั้นผมแจ้งไปเลยครับทุกงานในเมืองเลยครับตอนเนี้ยทุกงานหมายถึงว่ารวมไปถึงงานข่าวหรือเปล่างานดำครับงานดำโอเคจะได้รับทราบไว้เพราะว่ามันจะได้แก๊งที่เป็นเขาจะรับรู้ไว้ด้วยว่าเผื่อว่าจักรพรรดิหรือไอ้เขาเรียกว่าเจ็ดเทพองค์ไหนเขาไม่โอเคเผื่อเขาอยากจะเรียกคุยอะไรอย่างนี้ได้ครับเชิญได้หมดเลยครับจะรับทราบไว้ได้ครับเขาจะได้แจ้งไปยังคนในเครือด้วยครับได้ครับโอเคทั้งเมืองเลยครับฝากบอกด้วยครับทั้งเมืองเลยได้ครับได้ครับ
ครับผมครับก็เดี๋ยวจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวผมไปเอาอาวุธออกมาแล้วก็เดี๋ยวผมมาได้ทั้งหน้าทีซีจ่ายเงินเป็นเฉลี่ยจ่ายก็ได้ครับลุงไม่ต้องจ่ายก้อนเดียวได้ได้ได้เดี๋ยวเฉลี่ยจ่ายให้ครับได้ครับโอเคไปยักย้ายขอบคุณครับลุงสวัสดีครับลุงแม็กสวัสดีครับพี่เนี่ยใช่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยนะดูหึมหึมแล้วครับเนี่ยวันนี้หึมหึมคือหน้าตาดูมนหมองกันเท่าไหร่ไม่ค่อยดีว่ะบิลลี่กูกำลังจะมันเลยสัตว์เสียงลุงเห็นรถปะอยู่บนรถไงเฮ้ยเห็นครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับลุงตรงนี้เดี๋ยวกูมากูกำลังมันมากผมเลี้ยงลุงเชียร์ธุระก่อนเลยครับตรงนี้เดินเล่นเฉยบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาซื้อเรื่องเก่าๆไม่ให้หมดก่อนในสัตว์เริ่มเลยไม่รอเริ่มเลย DC มึงไว้ก่อนละกันไอ้สัตว์ถือว่ากูยอมแพ้ไอ้เหี้ยไม่ไหวจริงว่ะอาวุธก่อนเซฟจลีสัตว์เอ้ยเออแล้วอย่าลืมบอกให้ทีทีไอ้นี่ด้วยไอ้พวกทุกแก๊กอ่ะใช่ๆเราต้องบอกทีซีด้วยดีสิครับระหว่างนี้ถ้ามีพวกยุบแก๊งเนี่ยทำไงครับชุบแก๊งยุบแก๊งยุบอ๋อถ้าเขายังติดสตอรี่อยู่หรือว่าเขามีปัญหาจริงๆมันยุบไม่ได้นะโอเคครับงั้นก็ติดหมดเลยครับทุกแก๊งในประเทศตอนนี้ครับติดหมดเลยฝากบอกไว้ก่อนติดหมดเลยผมมีเรื่องทุกแก๊งเลยครับไม่ใช่เรื่องล่าสุดไม่ใช่เรื่องนี้นะเรื่องเก่าทุกแก๊งเก็บงานดำแก๊งละ10ล้านนะได้ครับครับลุงแต่ละงานเลย10ล้านไม่จ่ายก็ไม่ต้องทำครับทุกหลังเลยใช่ไหมครับลุงใช่ทุกหลังหลังเลยโอเคได้ครับอาทิตย์ละ10ล้านเก็บทั้ง ASAP ทั้งหมดลุง ASAP ปล่อยไว้ก่อน ASAP ไม่ต้องโอเคครับแต่เราโดนหนักเจ็บไหมก่อนเราเรียกแค่สมองหน่อยโอเคนึกว่าเอา ASAP ด้วยเลยว่า ASAP ของงานบ้านหนักเฉยๆลุงแล้วก็ Diamond Head ด้วยฟรี Diamond Head กับ ASAP แล้วก็ Invade Invade Diamond Head ASAP ใช่
อาวุธลุงหายแล้วเหรอครับเขาเอาชิ้นไหนไปอ่ะยังเดี๋ยวเปิดกระเป๋าไม่ได้